เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมและมีผลในการปฏิบัติหรือ FFFE เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่เสนอให้ใช้เบอร์เดียวต่อพรรคนะคะแล้วก็ให้ใส่ชื่อและโลโก้ของพรรคด้วยนางสาวณัฐฐามหัทนาตัวแทน FFFE บอกว่าจากการที่กลุ่มประสานกับ10พรรคการเมืองทั้งพรรคเพื่อไทยไทยรักษาชาติเสรีรวมไทยอนาคตใหม่สามัญชนประชาชาติเพื่อชาติชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ทุกพรรคเห็นตรงกัน3ข้อคือให้ใช้เบอร์เดียวกันใส่ชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคและขอให้กกต.ขอให้คสช.หยุดแทรกแซงกกต.นะคะแต่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนารวมถึงพรรคประชาธิปัตย์จะขอเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตามแนวทางของตัวเองโดยมีจุดยืนร่วมทางกลุ่มเห็นว่ากกต.ต้องกำหนดให้บัตรเลือกตั้งมีข้อมูลเพียงพอสำหรับผู้ลงคะแนนโดยเฉพาะชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคเพราะการจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่พรรคการเมืองต้องจับหมายเลขแยกกันใน350เขตและคะแนนเสียงที่ได้จะถูกคำนวณเป็นที่นั่งของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคนั้นอาจขัดต่อหลักการจัดการเลือกตั้งที่เป็นสากลและส่งผลให้การเลือกตั้งถูกถามถึงความได้เปรียบเสียเปรียบมากขึ้นค่ะ